ัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับทุกท่านนะครับผมนะแล้วก็ผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมีไม่ใช่มีดิก็คือเว็บไซต์นี้ผมได้ทำการรีวิวไปแล้วเนาะนะครับตอนเริ่มทำใหม่ๆนะครับก็คือเว็บไซต์นี้เป็นการการเช็คอินรับโบนัสนะครับฟรีนะนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับนี่ก็เป็นเวลานะครับที่ผมเช็คมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ผมเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสนะครับที่4นะครับก็เช็คมาได้ตอนนี้7วันแล้วนะครับเช็คอินมานะนะครับเช็คอิน7วันนะครับผมได้มาทั้งหมดเนี่ย70บาทนะครับตอนนี้เนี่ย70บาทนะครับเพราะว่าแต่จริงๆอ่ะยอดของผมอ่ะก็มีอยู่ประมาณ120นะนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยผมได้มาจากการแนะนำเพื่อนนะครับส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกครับนะครับตอนที่ผมรีวิวครั้งแรกไปนะไม่รู้ผมได้อธิบายการรับโบนัสนี้ไปหรือเปล่านะครับน่าจะอธิบายไปเนาะนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมจะอธิบายให้นะครับโบนัสที่เราจะได้รับนะครับแต่ละครั้งนะครับมันจะขึ้นให้อยู่ในตารางนี้เลยนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยรวมสูงสุดเนี่ยจะรับได้ถึง 5,550 เลยนะครับต่อเดือนนะครับผมแค่ลงชื่อเข้าใช้ทุกวันนะครับสำหรับสายฟรีนะไม่ต้องทำอะไรครับแค่สมัครลงทะเบียนนะครับแล้วก็เข้ามาเช็คอินทุกวันนะครับเข้ามาเช็คอินทุกวันทุกวันนะครับเช็คอินก็ได้เงินนะครับฟรีนะครับฟรีนะสำหรับสายฟรีนะครับถ้าเราเช็คอินตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5นะครับเรามีสิทธิ์รับสูงสุดได้ถึง50บาทเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10เนี่ยจะสุ่มได้ถึง100บาทเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่5บาทนะครับก็แต่ละวันจะไม่เท่ากันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเราเช็คอินทั้งเดือนนะตั้งแต่วันที่26ถึง31นะครับมีสิทธิ์รับสูงสุดถึง300บาทเลยนะครับนะแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับผมเนี่ยเช็คอินนะครับบางวันเนี่ยผมก็ได้10บาทบางวันก็ได้9บาทบางวันก็ได้4บาทก็มีนะครับบางวันก็ได้17บาทก็มีนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ละวันนะสุ่มเมานะครับสุ่มเมานะครับไม่ใช่ว่าแจกไม่ใช่ว่าเช็คอินแล้วรับตลอดเท่าๆกันทุกวันไม่ใช่นะครับวิธีการเช็คอินก็คลิกที่ลูกกวนกล่องของขวัญตรงนี้นะครับคำว่าโกนี่นะหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับที่สีเหลืองนี่นะครับนะตรงนี้ก็ได้นะครับก็เช็คอินนะครับเป็นการเช็คอินนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่ายอดเงินของผมมีอยู่120นะครับ120ที่มาจาก2ส่วนนะครับส่วนหนึ่ง70บาทนะครับได้มาจากการเช็คอินนะครับการเข้าเช็คอินทุกวันนะครับได้มา70บาทนะครับแล้วก็ที่เหลือไอ้ตรงเนี้ย60บาทอ่ะได้มาจากการแนะนำเพื่อนนะครับก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับนะเมนูต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับที่ผมจะมาทำรีวิวให้ดูก็คือผมอยากลงทุนครับเว็บนี้ครับผมอยากลงทุนนะครับก็คือเราต้องฝากเงินเข้ามาก่อนนะสำหรับคนที่อยากลงทุนนะครับคนที่ชอบลงทุนนะครับการลงทุนแบบนี้นะครับผมคิดดูแล้วนะก็คือการลงทุนเว็บนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับได้เปอร์เซ็นต์เยอะพอสมควรนะครับได้เยอะกว่าอีกเว็บหนึ่งนะที่มันเป็นการขุดบิตคอยน์อ่ะที่มันขุดบิตคอยน์ที่เขาให้300นั่นนะครับเว็บนั้นนะครับได้เยอะกว่าเว็บนั้นนะครับผมเมื่อกี้ผมนั่งคิดดูนะครับนั่งบวกลบคูณหารดูแล้วนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับได้ดีกว่านะครับโอเควิธีการลงทุนนะครับก่อนอื่นที่จะลงทุนนะครับก่อนจะเราจะลงทุนจะฝากเงินนะให้เรามาที่ลงทุนตรงนี้ก่อนนะครับให้เรามาดูแพ็กเกจก่อนนะครับว่าเราต้องการที่จะลงทุนอันไหนนะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดจริงๆมี4นะครับมี4รายการเลยนะครับแต่ว่าด้านล่างนี้มันขายหมดแล้วนะครับก็เหลือ3รายการนะครับตอนนี้3รายการนะครับ
ก็มีสำหรับผู้ใช้ใหม่นะครับขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำแล้วก็มันก็เยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ครับประสบการณ์ผู้ใช้ใหม่ครับประสบการณ์ผู้ใช้ใหม่นะครับอันนี้เนี่ยลงทุนขั้นต่ำนะครับ500บาทนะครับลงทุน1 user เนี่ยลงทุนได้3รอบนะครับสมมุติว่าผมจะลงทุนตัวนี้นะครับผมจะลงทุนตัวนี้แต่ผมต้องการลงทุน 1,000 บาทก็คือต้องซื้อ2ครั้งนะครับต้องลงทุน2ครั้ง2อันเลยนะครับก็คือ500บาทเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยนะครับวันละ 2.38% นะครับ 2.38% เดี๋ยวผมจะคิดให้ดูนะครับคร่าวๆเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะคิดให้ดูเลยนะครับโอเคครับ500บาทนะครับถ้าเราฝาก500บาทนะครับบวก 2.38 ใช่ไหม 2.38% นะครับที่เราจะได้อยู่ก็คือวันละ 11.9 บาทนะครับวันละ 11.9 บาทนะครับดอกเบี้ยนะครับถ้าฝาก500นะวันละ11บาทนะครับแต่ว่าผมจะฝากสัก 1,000 นะครับถ้าสมมุติผมฝาก 1,000 นะครับ 1,000 ก็เมื่อกี้มัน11บาทใช่ไหมก็จะได้22บาท22บาทนะครับวันละ22บาทนะถ้าผมฝากนะโอเคนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ที่ผมคำนวณน่าจะผิดพลาดนะครับก็ถ้า500นะได้ที่ 2.38% นะครับถ้าผมลงทุน 1,000 บาทก็ต้องเป็น 4.76 ใช่ไหมครับ 4.76% นะครับเดี๋ยวผมคิดไว้แล้วมาดูตรงนี้นะครับนะ 1,000 นะครับถ้าคิดเป็น 1,000 ก็ต้องเป็น 4.76% นะครับก็จะได้วันละ47บาทนะครับทั้งหมดนะครับประมาณนี้หรือว่าถ้าผมคำนวณผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็การลงทุนอันอื่นเนี่ยก็ดูตรงนี้ครับมันก็จะอันนี้ก็จะเยอะขึ้นนะครับลงทุนขั้นต่ำ 5,000 อันนี้ลงทุนขั้นต่ำ500นะครับโอเคผมเลือกแล้วผมจะลงทุนขั้นต่ำที่500นะครับแล้วก็วิธีการลงทุนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องทำการฝากเงินก่อนนะครับมาทำการฝากเงินนะครับมาที่ตรงนี้ของฉันนะครับเมนูของฉันแล้วก็ให้เลือกที่เติมเงินนะครับเลือกที่เติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินช่องนี้นะครับผมจะฝาก 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับฝาก 1,000 ได้ 1,000 นะฝาก 1,000 ได้ 1,000 นะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับช่องตัวนี้ก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับก็คือใช้ตัวนี้แหละนะครับใช้ตัวนี้จริงๆมันมีให้เลือกนะครับเรากดขึ้นมามันจะมี2อันให้เลือกนะครับก็คือ Global Pay ครับ Star Pay ก็เราเป็นผู้ใช้เริ่มต้นใหม่ก็ใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับก็คือเขาเลือกไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับเห็นไหมมี QR Code นะครับมี P2P นะครับมี Quick นะครับให้เราเลือก QR Code นะครับผมเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเราต้องใส่ชื่อก่อนนะครับใส่ชื่อตรงนี้ก่อนนะครับชื่อใส่ชื่อเสร็จแล้วก็เลือก QR Code ของเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ QR Code มาแล้วนะครับผมเราก็ให้บันทึกหน้าจอนะครับแคปหน้าจอ QR Code นี้แล้วก็เข้าไปในแอปธนาคารแล้วทำการโอนได้เลยนะครับหรือว่าอีกช่องทางนึงก็คือเราใช้มือถืออีกเครื่องนึงนะครับถ้าใครมีหลายเครื่องนะครับให้เรามาที่สแกนบินชำระนะครับ QR Code นะครับแล้วก็ให้เรามาสแกนตรงนี้เลยเดี๋ยวผมขอสแกนก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมกำลังเติมเงินนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับผมนะ
โอเคเพื่อนๆตอนนี้ผมได้ทำการโอนเงินสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จากนี้ก็ต้องรอหน้านี้มันเปลี่ยนนะครับให้ระบบมันรีนะครับรอสักครู่นะครับถ้าเกิดว่าทำการเรียบร้อยแล้วหน้าตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับโอเคครับก็รอไม่ถึง5นาทีนะครับผมก็ได้ทำการเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับชำระเงินสำเร็จนะครับผมตอนนี้เราก็กลับไปที่เว็บได้เลยนะครับกลับมาที่เว็บเลยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นยอดเงินของผมไหมครับตอนนี้ขึ้นมา 1,120 บาทแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็มาที่ลงทุนได้เลยนะครับมาที่ลงทุนได้เลยนะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะครับที่เราดูไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็เลือกลงทุนเลยนะครับลงทุนไปเลยนะครับมาดูรายละเอียดก่อนนะครับดูรายละเอียดนะครับเขาจะมีรายละเอียดให้นะครับคนที่จะลงทุนนะครับต้องรีบนะครับเพราะว่าความคืบหน้าการลงทุนนะครับเขาจะให้แค่ 100% นะครับถ้าเกิดว่าครบ 100% ปุ๊บแล้วเมื่อไหร่เนี่ยไอ้โปรแกรมตัวนี้นะครับจะหยุดไปนะครับก็ต้องลงทุนอันอื่นนะครับโครงการตัวนี้จะหยุดไปนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยากลงทุนก็ต้องลงทุนนะครับตรงนี้ขั้นต่ำนะ500บาทนะครับถ้าเกิดว่ามันครบ 100% เมื่อไหร่เนี่ยขั้นต่ำ500บาทเนี่ยมันจะหมดไปนะครับแล้วมันก็จะเป็นโครงการอื่นที่มันต้องใช้ทุนเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากลงทุนก็ต้องรีบนะครับใครที่จะตามผมนะครับแล้วก็เรามาอ่านรายละเอียดนะครับก็คือนี่เลยนะครับจะได้ 2.38% นะครับต่อวันนะครับต่อวันนะครับผมเราคือวันหนึ่งเราได้ทั้งทุนทั้งกำไรคืนนะครับเราก็ต้องไม่ใช่วันหนึ่งสิคุณชมผมขออภัยของเราเว็บนะครับผมพูดผิดไปนะครับสับสมกับเว็บนิดหน่อยนะครับมีหลายเว็บเกินนะครับโอเคเว็บนี้เนี่ย3วันนะครับผมลงทุน3วันนะครับ3วันนะครับโอเคแล้วก็เริ่มจาก500บาทนะครับจำกัดไว้ที่3ต่อบัญชีก็คือเราสามารถลงทุนได้3ครั้งนะครับโครงการนี้นะโอเคนะครับคืนดอกเบี้ยรายวันนะครับคือเราจะได้ดอกเบี้ยทุกวันนะครับวันละ 2.38% นะครับทุกวันนะครับแล้วก็3วันนะครับ3วันจบโครงการนะครับหมดเวลา3วันแล้วเราก็จะได้ทุนคืนด้วยนะครับแล้วเราก็มากดลงทุนใหม่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิกคำว่าลงทุนตอนนี้เลยนะครับผมจะบวกตรงนี้ได้ไหม 1,000 เราไม่ต้องไปกดหลายรอบก็ได้นะครับเรามากดตรงนี้ก็ได้นี่นะโอเคนะครับก็คือให้เรามาใส่ตรงนี้ 1,000 ถ้าเราจะใส่ 1,000 นะครับรายได้ที่มีอยู่71บาททั้งหมดเราจะได้71บาทนะก็ยังไม่รู้นะครับรอให้มันได้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ช่องตรงนี้ให้ใส่รหัสผ่านกองทุนคือรหัสผ่านอะไรไม่รู้ก็เดี๋ยวสักครู่นะอ๋อต้องน่าจะเป็นรหัสผ่านของเรานะครับการเข้าสู่ระบบนะช่องนี้นะครับจากนั้นก็ให้คลิกที่ลงทุนตอนนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็สำเร็จในการลงทุนนะครับนี่เลยนะครับของเราก็ขึ้นตรงนี้เลยดูรายละเอียดได้นะครับรายละเอียดของเราขึ้นมาแล้วนะครับจำนวนเงินลงทุน 1,000 บาทนะครับผมประโยชน์ที่คาดหวัง 1,000 บาทนะครับ3วันนะครับจะได้รับ71บาทนะครับผมนี่เลยวันที่ลงทุนวันที่หมดอายุนะครับวิธีการทำกำไรก็คือคืนเงินดอกเบี้ยนะครับให้ดอกเบี้ยเราทุกวันนะครับแล้วก็เมื่อครบ3วันนะครับจะชำระคืนเงินต้นนะครับผมประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะนี่เราจะได้ประมาณนี้เลยนะครับทั้งหมดเงินประมาณ71บาทนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลงทุนนะครับเว็บไซต์นี้นะผมก็ได้ทำการลงทุนไปแล้วนะครับสำหรับผู้ที่อยากตามนะครับอยากลงทุนหรือว่าชอบลงทุนแนวนี้นะครับก็สามารถทำตามผมได้เลยนะครับทำตามผมได้เลยนะครับทุกขั้นตอนนะครับนะใครไม่เข้าใจก็เปิดคลิปดูอีกรอบนึงนะครับจะได้เข้าใจนะครับผม
โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นการลงทุนนะครับผมสำหรับสายลงทุนแล้วก็สายฟรีนะครับที่ไม่อยากลงทุนก็สามารถเข้ามาเช็คอินได้ทุกวันนะครับเช็คอินรับโบนัสฟรีทุกวันนะครับรับเงินฟรีทุกวันนะครับแต่ว่าผมมาลงทุนเว็บนี้นะครับผมอยากลงทุนนะครับเพราะว่าผมอยากลงทุนนะครับโอเคนะนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงผมจะมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ